ดูก๋วยเตี๋ยวที่เมืองตูดงโหมดนะครับอยู่ทางเหนือของโฮจิมินห์ประมาณไม่กี่กิโลผมดูแล้วท่าทางน่ากินมากขออนุญาตจะลองชิมให้ดูสักนิดนึงครับคือที่เวียดนามเนี่ยมันมี2แบบครับคือเฝอกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีนะครับเพราะว่าคนจีนที่อยู่ที่เวียดนามก็มีแล้วก็บางร้านก็อร่อยแบบขึ้นชื่อเลยครับผมคาดการณ์ว่าร้านนี้น่าจะอร่อยมาดูจากที่เขาทำแล้วก็อีกสักหน่อยครับภูเขาเขาด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าท่านกินก๋วยเตี๋ยวที่เวียดนามนะฮะคือไอ้เครื่องปรุงอ่ะพริกก็จะไม่มีไม่ใช่ไม่มีน้ำตาลอย่างผมมาติดหวานหน่อยๆมันก็ใส่น้ำตาลแต่ที่นี่ไม่มีครับก็ต้องกินเอาน้ำลายของกระเด็นเห็นแล้วมันน่ากินมากอย่างเงี้ยมีโคมีแห้งกินไปก็ดูบรรยากาศไปครับนี่ครับเมืองเขาไม่ค่อยใหญ่ครับเป็นเหมือนกับชานเมืองแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนักท่องเที่ยวก็ไม่มีครับคือผมพักก็คือละ240เหรียญห้องกินครับความหวานหวานต้องทำไหนเติมมะนาวไปหน่อยได้เดี๋ยวทำให้ลืมหวานได้ที่อีกหน่อยนึงเดี๋ยวได้ครับมีน้ำตาลอย่าหวานมากเกือบโอเคแล้วเขาไหวสำหรับมื้อเช้าที่เบาๆครับผมแนะนำนะครับพยายามกินอาหารร้อนๆเข้าไว้อย่ากินอะไรที่มันแบบย่างไว้นานๆหรือว่ามีแมงวันตอมเพราะว่าทุกเมืองครับทุกประเทศครับประเทศไทยก็เหมือนกันเต็มไปหน่อยครับความหวานน้ำตาลจะเยี่ยมมาก